สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มาพบกับรายการหนีเข้าครัวนะครับก็เป็นรายการที่อยากจะอัดขึ้นมาเล่นๆเนาะว่าทำอาหารแบบไหนมันจะอร่อยเนาะก็ไม่ต้องซีเรียสมากเรื่องสูตรเรื่องอะไรแต่ว่าอยากให้ทำอาหารให้อร่อยแล้วก็มีความสุขครับวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆที่ทุกบ้านทำกันอยู่แล้วไข่เจียวครับผมแต่ว่าขึ้นชื่อว่าไข่เจียวเนี่ยจะเจียวยังไงให้อร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์สูตรของร้านเหมือนลี่กันครับว่าไข่เจียวร้านผมเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับส่วนผสมของเรานะครับก็มีน้ำมันพืชครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับน้ำปลาแล้วก็ซอสตามใจชอบอย่างผมนี่จะใช้ซอสเทอริยากินะครับเพราะว่ามันจะให้ความหวานนิดหนึ่งและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่ครับจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่ตามสไตล์ความชอบของตัวเองเลยนะครับก็นี่คือวัตถุดิบทั้งหมดครับมีแค่นี้จริงครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าวิธีการทำให้มันอร่อยเนี่ยมันจะอร่อยยังไงไปดูครับอันดับแรกครับตั้งกระทะให้ร้อนให้ร้อนเลยนั้นครับน้ำมันพืชครับน้ำมันปาล์มก็ได้ครับน้ำมันอะไรก็ได้นี่ใส่ลงไปครับใช้ประมาณนี้ครับพอให้น้ำมันท่วมไข่นะครับนี่ครับก็รอให้น้ำมันร้อนครับจากนั้นครับเอาไข่ครับต่อไข่ครับใส่น้ำมันพืชใส่ไม่ใช่ใส่น้ำปลาครับ1 2 3สัก3หยอดนะครับแล้วก็ซอสตามใจชอบนะครับอันนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับชอบสไตล์ไหนก็ปรุงเอาระหว่างนี้ก็รอให้น้ำมันร้อนครับแล้วเราก็ตีไข่ครับผมส่วนมากผมจะใช้ถ้วยที่เป็นถ้วยใหญ่เพราะว่ายิ่งถ้วยใหญ่เท่าไรเนี่ยยิ่งตักอากาศได้ดีพออากาศเข้าไปอยู่ในเนื้อไข่มากมันก็จะมีความฟูมากกว่าปกตินะครับแล้วก็รอครับรอจนกระทั่งกระทะเนี่ยร้อนได้ที่นะครับคือไม่ได้ที่หรือยังไม่ได้ที่เกล็ดควันก็ได้ครับถ้าควันขึ้นก็โอเคแล้วนะต้องขอโทษนะฮะเพราะว่าแถวบ้านนี่เสียงดังมากรถเยอะเริ่มได้ครับควันขึ้นแล้วฮะนะฮะขึ้นแล้วก็ใส่เลยฮะค่อยๆใส่นะครับค่อยๆเทลงไปนะฮะเห็นไหมฮะค่อยๆเทครับอย่าเพิ่งเททีเดียวหมดนะครับค่อยๆเทไปเรื่อยๆนะครับครับเทไปเรื่อยๆครับทำไมถึงต้องค่อยๆเทแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเทไปทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เป็นไข่เจียวนุ่มเนาะแต่ผมอยากให้มันฟูแล้วกรอบครับนะครับวิธีการก็คือค่อยๆเทมันลงไปสังเกตได้ว่าขอบของไข่เจียวเนี่ยมันจะเริ่มกรอบนะครับมีความกรอบทอดไปใช่เลยครับ
ความกรอบนะครับส่วนนี้เป็นไข่เจียวกรอบแล้วก็ฟูนะครับฟูแล้วก็กรอบมากแล้วก็ที่สำคัญไม่อุ่นน้ำมันนะครับไข่เริ่มสุกได้ที่เร่งไฟแรงครับแล้วก็ติดแก๊สครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรับจัดจานนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือเมนูไข่เจียวครับของร้านเหนือนี่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความกรอบนะครับไข่กรอบครับผมต้องบอกว่าไข่เจียวกรอบเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับเพราะว่ามันต้องรู้จักควบคุมไฟครับควบคุมอุณหภูมิไฟแล้วก็ควบคุมความร้อนของกระทะแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับโอเคแล้วลอง